ประยุทธ์เข้าพักพรุ่งนี้นั่งหัวโต๊ะติวเข้ม36ว่าที่ส.ส.รวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเตรียมเข้าพักรวมไทยสร้างชาติพรุ่งนี้พร้อมนั่งหัวโต๊ะประชุมติวเข้ม36ว่าที่ส.ส.ถกคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักวันที่21พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพักรวมไทยสร้างชาติรทสช.โดยมีรายงานในวันที่22พฤษภาคมนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติเดินทางเข้าที่ทำการพรรครทสช.ซอยอารี5เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ในเวลา 15:30 น.หลังเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วจากนั้นเวลา 16:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเข้าร่วมประชุมติวเข้มว่าที่ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง36คนด้วยลงตู่อยู่ต่ออ่านข่าวลุงตู่อยู่ต่อธีรพันธ์ย้ำไม่ทิ้งการเมืองโวถือเป็นความสำเร็จของพรรคน้องใหม่อ่านข่าวธนกรลั่นพร้อมเป็นฝ่ายค้านแนะจัดตั้งรัฐบาลคำนึงเพื่อประเทศชาติย้ำไม่เอาหมู่112ทางจริงชมพู่โดนดราม่าเดือดวิจารณ์ยับชุดเมืองคานส์ขอโทษที่พูดความจริงชุดนี้ไม่รอดจริงๆทางจริงชมพู่อารยาโดนดราม่าเดือดวิจารณ์ยับชุดเดินพรมแดงเมืองคานส์ขอโทษด้วยที่พูดความจริงสร้างเสียงฮือฮาอย่างมากสำหรับคุณแม่ลูกสามชมพู่อารยาที่ได้ไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งที่76หรือเฟสติวัลเดอะคานส์2023ณเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสและปีที่4ของชมพู่แล้วที่ได้ไปร่วมงานเมืองคานส์โดยปีนี้มาทั้งหมด3ลุคคือลุคแรกลุคชุดกระโปรงเกาะอกฟองฟูบริเวณด้านล่างส่วนลุคที่2คือชุดราตรีฟูฟ่องมีกิมมิกตรงชายกระโปรงไล่เฉดสีจากเข้มไปอ่อนและลุคที่3คือชุดซีทรูสีแดงเพลิงเผยให้เห็นผิวเนียนๆขาวๆและหุ่นแซบอ่านข่าวต่อเปิดลุคชมพู่อารยาพรมแดงเมืองคานส์รอดไม่รอดแม้การร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์จะจบไปแล้วแต่ไม่ไวกลับมีดราม่าจนได้เมื่อชาวเน็ตส่วนหนึ่งดราม่าวิจารณ์ยับในชุดเดินพรมแดงเมืองคานส์ของชมพู่ในลุคโกกที่3คือชุดซีทรูกูตูสีแดงเพลิงที่เผยผิวขาวๆและหุ่นแซบโดยมองว่าขอโทษด้วยที่พูดความจริงซึ่งชุดนี้ไม่รอดจริงๆพังจริงสีเหมือนพรมแดงแม้จิวเวลรี่ราคาแพงก็ไม่ได้นำพาและไม่เข้ากับชุดส่วนชุดก็ไม่เข้ากับชมพู่สักเท่าไหร่เพราะชุดไม่ส่งเสริมกับรูปร่างและดูโป๊มากไปทั้งที่ปกติชมพู่เลือกชุดได้ดีกว่านี้ขอบคุณพันทิพย์เปิดโพสต์นันกุลหลังคลิปเดินคุยแอปถือผ้าคลุมไหล่ดับจิ้มทิ้งแห่ถามใครถ่ายให้ย้อนเมนคุยมุ้งมิ้งชมพู่แซวเปิดโพสต์ล่าสุดนันกุลหลังมีคลิปเดินมากับแอปถือผ้าคลุมไหล่ให้ทำเอาดับจิ้มทิมพิธาแห่ถามใครถ่ายให้ทำชาวเน็ตโฟกัสหนุ่มออร่าแรงที่เดินมากับแอปทักษออนในคลิปขณะสาวแอปไปแวะทักทายทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกหนุ่มนันกุลชานนท์ทำเอากลายเป็นกระแสเบรกจิ้นเรียกว่าจิ้นวงแตกเลยอ่านข่าวจิ้นวงแตกทีมพิธาเปิดคลิปแอปเดินมากับพระเอกดังแห่โฟกัสลั่นเข้าเส้นชัยโดยในคลิปชมคลิปพระเอกหนุ่มที่เดินเคียงข้างพูดคุยมากับแอปและยังเป็นคนที่ถือผ้าคลุมไหล่ให้ด้วย
ซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวคือณนกุลชานนท์ซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าทั้งคู่มาด้วยกันสถานะอะไรแต่แฟนๆแห่จิ้นนนแอปกันหนักแล้วชมคลิป2ทั้งนี้มีการแชร์ย้อนตอนในรายการสามแซ่บก่อนหน้านี้ชมพู่อารยาเคยแซวออกรายการว่าแอปกำลังคุยกับหนุ่มรุ่นน้องแอปทักษอรเข้าใจไหมว่าโสดอยู่คนเดียวตรงนี้มันเครียดชมพู่อารยาไม่เห็นจะต้องเครียดตัวเองก็มีเด็กคุยไม่ใช่เหรอขณะที่ณนกุลเคยให้สัมภาษณ์ว่าปลื้มแอปมากเขินหนักต้องเล่นละครประกบคู่ด้วยในซีรีส์ Find Yourself หารักด้วยใจเธอเรื่องราวความรักของสาว38กับเด็กฝึกงานอายุ23แนวโรแมนติกคอมเมดี้แถมยังมีโมเมนต์คลิปมุ้งมิ้งของทั้งคู่อยู่บ่อยๆและยังมีโมเมนต์แอปคอมเมนต์คุยกับณนกุลใน IG ที่ต่างคนต่างโพสต์ถึงกันชวนจิ้นมากๆวันนี้วันที่21พฤษภาคม66หนุ่มณนกุลก็ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นคนถ่ายบอกให้แอดหนาวหนาวหน่อยอีโมจิหน้าครุ่นคิด The one take the photo said act like it's cold here ทำเอาแฟนๆเข้ามาแห่ถามใครถ่ายรูปให้เธอมันฮอตบ้างก็บอกอยากเห็นรูปคู่พี่นนที่แอปค่ะเป็นต้นฟังเสียงหัวใจด้วยนะแอปตอบแล้วหลังทีมพิธาโพสต์รูปคู่ด้วยทำส้มกรีดไม่ไหวฟังเสียงหัวใจด้วยนะแอปตอบแล้วหลังทีมพิธาโพสต์รูปคู่ด้วยทำส้มกรีดไม่ไหวกระหน่ำกดไลค์แห่คอมเมนต์เชียร์รัวๆเชียร์หนักมากเลยทีเดียวกับหนุ่มโสดสาวโสดทีมพิธาว่าที่นายรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยกับแอปทักษอรคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ครองสถานะโสดแถมยังเคยรู้จักกันมานานทำเอาหลายคนทนไหวจิ้นหนักอยากทั้งคู่เป็นคู่จริงกระทั่งเมื่อวันที่20พฤษภาคม2566กลับมีเสียงฮือฮาไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อทิมพิธาได้โพสต์ภาพคู่กับสาวแอปเป็นครั้งแรกโดยเป็นภาพของทิมกับลูกสาวด้วยพี่พิงถ่ายรูปคู่กับแอปและลูกสาวของแอปน้องปีใหม่พร้อมข้อความว่า Good to see you today ที่มีความหมายว่าดีใจที่วันนี้ได้พบคุณทำเอาเหล่าคนวงการบันเทิงและแฟนคลับด้อมส้มทนไม่ไหวแห่เชียร์ลั่นแถมยังแซวทิมพิธาว่าเปิดตัวเหรอแล้วภาพนี้เป็นภาพครอบครัวหรือเปล่าแต่เมื่อวันที่21พฤษภาคม2566กลับมีกระแสฮือฮาไปทั้งโลกโซเชียลขึ้นอีกเมื่อแอปเข้ามาตอบกลับโพสต์ทิมพิธาที่ได้โพสต์รูปคู่และข้อความดีใจที่วันนี้ได้พบคุณว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่ทิมกับปีใหม่ได้เจอกันด้วยทำเอาแฟนคลับทนความฟินไม่ไหวแห่เข้ามากระหน่ำกดไลค์ถึง 6,000 กว่าไลค์เพียงแค่2ชั่วโมงเลยทีเดียวแถมยังเข้ามาคอมเมนต์สนั่นน่ารักเหมาะสมกันมากหมายถึงแม่ปีใหม่กับพ่อพี่พิมพร้อมเชียร์สนั่นอยากให้เป็นพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรักและฝากไปถึงทิมพิธาอยากให้พ่อฟังเสียงหัวใจตัวเองนะถ้ามันเต้นแรงนั่นแหละความรักอย่าไปรออย่ากลัวที่จะรักประกาศแต่งตั้งนายกพร้อมประกาศความรักไปพร้อมกันเลยพ่อขอบคุณอินสตาแกรมทิมขีดล่างปีตา